ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์เรื่องเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยังมีคุณธรรมและโปร่งใสเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ. 2560พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่1พ.ศ. 2560ถึง2564ที่กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐเป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญและถือเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนของประเทศองค์การจึงขอความร่วมมือผู้บริหารและพนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ทุกคนถือปฏิบัติตามเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมโปร่งใสโดยขอให้ทุกคนกล่าวตามข้าพเจ้าดังนี้ข้าพเจ้าขอให้คำมั่นสัญญาว่าข้าพเจ้าขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลจะปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้วยการบริการที่รวดเร็วด้วยการบริการที่รวดเร็วถูกต้องถูกต้องเสมอภาคเสมอภาคโปร่งใสโปร่งใสและเป็นธรรมและเป็นธรรมจะปฏิบัติตามคุณธรรมหลัก5ประการจะปฏิบัติตามคุณธรรมหลัก5ประการคือพอเพียงคือพอเพียงมีวินัยมีวินัยสุจริตสุจริตจิตอาสาจิตอาสาและน้อมนำและน้อมนำหลักปัจจยาเศรษฐกิจพอเพียงหลักปัจจยาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานมาใช้ในการปฏิบัติงานจะประพฤติปฏิบัติตนจะประพฤติปฏิบัติตนตามกฎระเบียบตามกฎระเบียบข้อบังคับข้อบังคับต่อต้านการรับต่อต้านการรับหรือให้สินบนหรือให้สินบนโดยต้องไม่กระทำการใดๆโดยต้องไม่กระทำการใดๆที่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ที่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่หรือทุจริตเชิงนโยบายหรือทุจริตเชิงนโยบายรวมทั้งรวมทั้งไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ไม่ใช้เอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันและคอร์รัปชันจะปฏิบัติงานตามมาตรฐานจะปฏิบัติงานตามมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงานคู่มือการปฏิบัติงานยึดหลักความถูกต้องความเสมอภาคตามกฎหมายความเสมอภาคตามกฎหมายและเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียและเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปทราบและประชาชนทั่วไปทราบอย่างชัดเจนอย่างชัดเจนประกาศณวันที่27กันยายนพุทธศักราช2562